เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง14คนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากคนขับหลับในครับสภาพรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพนาทวีจังหวัดสงขลาพังเสียหายนะครับแล้วก็แยกออกจากกันหลังเกิดอุบัติเหตุเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางช่วงขาล่องใต้ใกล้ทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมากจุดเกิดเหตุมีชิ้นส่วนรถและสิ่งของจำนวนมากครับส่วนบนถนนไม่พบรอยเบรกเบื้องต้นทราบว่ารถทัวร์คันนี้ออกจากสถานีขนส่งสายใต้มุ่งหน้าไปที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีเจ้าหน้าที่ประจำรถ3คนและผู้โดยสาร46คนครับนายคมกริจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าผู้บาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลทับสะแกและโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ค่ะบางคนบาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านได้ส่วนหนึ่งก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครล่าสุดยืนยันได้แล้ว7คนส่วนที่โรงพยาบาลทับสะแกญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาตรวจสอบรายชื่อและยืนยันตัวตนบางคนสันนิษฐานว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากคนขับหลับในจึงต้องการให้กรมขนส่งทางบกมีมาตรการที่รัดกุมเช่นเพิ่มจำนวนคนขับค่ะก็เตือนคนขับรถนะคะแล้วก็บริษัทขนส่งต้องมีมาตรการมากกว่านี้ค่ะแล้วก็อาจจะคนขับเดิมอาจจะ2อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น3เงี้ยค่ะ3ช่วงระยะเพราะว่าหนูก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าที่ชนเนี่ยหลับในหรือฝนตกหรือเป็นเพราะอะไรค่ะแล้วก็ฝากขนส่งให้มีมาตรการตรงนี้ด้วยค่ะด้านตัวแทนบริษัททัวร์ศรีสยามบอกว่าจะรับผิดชอบการจัดส่งผู้โดยสารกลับบ้านนะครับส่วนผู้เสียชีวิตจะนำร่างส่งกลับภูมิลำเนาและมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นคนละ 5,000 บาทมีพรบคุ้มครองผู้เสียชีวิตคนละ 500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะจ่ายตามจริงครับไม่เกินคนละ 80,000 บาทตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะครับและรอสอบปากคำคนขับรถซึ่งบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจึงคาดว่าอาจจะหลับในครับจากการตรวจสอบของบขส.พบว่าก่อนเกิดเหตุรถคันนี้ได้เข้าจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับทุกจุดส่วนความเร็วรถอยู่ที่88กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ